ยังอยู่ที่สนามเดิมนะครับ FC Champions League กลุ่ม G ครับนัดที่4ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดชุดสีขาวจากไทยครับเจอกับ United City ชุดสีดำจากฟิลิปปินส์ครับเกมนี้ถ้าเราเก็บ3แต้มได้ในโอกาสเข้ารอบสดใสมากๆนะครับและ BG ก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนาที17คุณผู้ชมครับดูจังหวะนี้ฮะสุรชาติสารีพิมพ์ครับแทงทะลุช่องให้เดียโก้หลุยซันโต้หลุดเข้าไปยิงชนเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับ BG นำก่อน1ประตูต่อ0นะครับเกมนี้ก็มีการโรเตชันอีกแล้วนะครับแล้วสุรชาติสารีพิมพ์วันนี้ลงมาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่1แอสซิสต์ไปแล้วนะครับไม่พอนะครับสุรชาติสารีพิมพ์ตัวเก่านี่แหละคือใครลงมาที่ BG ทำได้ดีจริงๆสุรชาติทำแอสซิสต์ที่2ครับคุณผู้ชมนาที29ครับสุรชาติเนี่ยชิปบอลกลางสนามให้อิกซานปันดี้จังหวะนี้ฮะและอิกซานแกยิงคมเหลือเกินครับจับแล้วยิงมุมแคบเข้าไปเลยฮะ BG นี้ห่างเป็น2ประตูต่อ0ครับนี่ยังไม่ครบครึ่งชั่วโมงดีเลยนะครับ BG นำยูไนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์ไป 2-0 แล้วครับโอกาสสดใสนะครับเมื่อวานนี้อิกซานกับเดียโก้เป็นตัวจริงนาที39ลูกนี้สวยมากครับการทำชิ่ง1 2ของผู้เล่น BG ครับแล้วจบที่อิกซานฟันดี้ครับแปรจ่อๆหน้าประตูเข้าไปครับก็มาขอบคุณคนที่จ่ายให้ครับ อภิสิทธิ์โสรดานะฮะนี่ฮะทำชิ่งกันครับโอ้โหนี่จังหวะซ้อมเลยนะค่ะนี่ชิ่งแล้วไปแล้วจบครับโอ้โหสวยงามครับจริงๆการต่อบอลกันนะสวยงามมากนะครับ 3-0 ครับ BG นำห่างครับครึ่งหลังครับ BG ก็ผ่อนลงไปครับนาที79ยูไนเต็ดซิตี้มาได้ประตูตีไข่แตกจังหวะนี้ฮะบอลมันทะลักไปถึงมาร์คฮาร์ดแมนครับชาร์จจ่อๆโล่งๆที่เสา2ต้องชมคมเปิดด้วยเปิดโค้งเข้าเท้าเพื่อนพอดิบพอดีนี่ฮะก็เลยเข้าประตูไปนะครับเป็นประตูไล่ขึ้นมาของยูไนเต็ดซิตี้นะครับแต่ก็ทำได้เพียงเท่านั้นครับเพราะว่าจบเกมครับ BG ปทุมนั้นเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1จริงๆท้ายเกมมีจังหวะที่สุรชาติเนี่ยแกหลุดไปด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะดูฮะน่าเสียดายได้ลุ้นโอ้ดูหน้าเจ้าตัวน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ย BG เอาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสของ BG สดใสมากๆในการที่จะเข้ารอบต่อไปดูสิฮะค่ะ BG นำเป็นจ่าฝูงมี10แต้มตามมาด้วยเมลเบิร์น8แต้มชุนนำดราก้อน4แต้มยูไนเต็ดซิตี้0แต้มการที่ชุนนำดราก้อนไปพลาดท่าเสมอทำให้พวกเขาเนี่ยโอกาสเข้ารอบยากมากๆอย่าลืมนะฮะผลการแข่งขันกับทีมอันดับสุดท้ายในแต่ละกลุ่มจะถูกตัดทิ้งถ้าเกิดว่าคุณเป็นอันดับ2นะแต่ว่าอันดับ1เนี่ยตอนนี้เกมหน้าเราจะเจอกับเมลเบิร์นซิตี้นะครับถ้าชนะเมลเบิร์นซิตี้ได้อีกนี่โอกาสในการเข้ารอบของ BG ปทุมสดใสมากใช่ค่ะก็คือณตอนนี้ BG เนี่ย4นัด10แต้มไร้พ่ายแล้วก็จ่าฝูงครับ